ระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่เป็นศาสนาธรรมและเป็นไปตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญญาติตองจึงเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าควรจะเน้นที่การสร้างศรัทธาการสร้างศรัทธาเป็นข้อสำคัญศรัทธาความเชื่อนั้นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นทำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตามอาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าสักแต่ว่าเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นของแท้ก่อนว่าใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่วและปูศรัทธางงในแต่ส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดีจึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยม